ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Mom's Room นะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับพี่หมอเดลนะคะเมื่อเบรกที่แล้วพูดคุยกันไปแล้วนะถึงวิธีการทำ Time Out นะแม่ตุ๊กขารวมไปถึงอายุของเด็กที่สมควรจะทำ Time Out ได้ก็คือเริ่มตั้งแต่1ขวบไปจนถึงวัยอนุบาลเกินกว่านี้อาจจะต้องหาวิธีอื่นใช่มั้ยคะคุณหมอเพราะเขาเริ่มคือเด็กที่แก่กว่านี้เนี่ยบางทีเขาทนได้สบายมากเลยเมื่อกี้แม่ตุ๊กบอกพอเข้ามุมก็เล่นกับตัวเองได้อยู่ได้เป็นชั่วโมงก็มีเอนจอยกับเองได้แค่10 15ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยได้ผลคือเราทําเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะแล้วเรามองว่าพฤติกรรมอันเนี้ยไม่เหมาะใช่มั้ยแล้วแทนที่เราจะเสียอารมณ์ไปด้วยแทนที่ลูกเองไม่รู้จักในการฝึกหัดอารมณ์ไปด้วยเรากำลังฝึกทั้ง2ฝ่ายนะนี่มันเป็นศิลปะในการฝึกทั้งพ่อแม่แล้วก็ฝึกทั้งลูกไปด้วยพ่อแม่ก็จะรู้เลยว่าถ้าเราใช้วิธีการนี้มีการตกลงถ้าเป็นเด็กโตแล้วเช่นสมมติว่า4ปี5ปี6ปีรู้แล้วว่าถ้าทำพฤติกรรมมาในลักษณะนี้ต้องเข้ามุมน่าเบื่อหน่ายละเข้ามุมน่าเบื่อหน่ายมีข้อจำกัดนะมีข้อเงื่อนไขนะก็คือว่าจะต้องไม่ใช่เอะอะมากเทิ่มแล้วถึงจะเรียกว่ารับหนึ่งไม่ใช่ก็คืออารมณ์สงบไม่พูดไม่โวยวายแล้วค่อยนับใช่แล้วแล้วก็กว่าที่จะครบตามจำนวนนาทีตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ลูกเนี่ยเกิดการฝึกสติสมาธิและไอ้จังหวะที่ลูกกำลังฝึกสติสมาธิเนี่ยคนเป็นพ่อแม่เองก็ฝึกตัวเราเองเอ้ยจริงอันนี้ก็ใช้ในระหว่างพ่อแม่ได้เหมือนกันนะแยกก่อนทำเอาก่อนทั้งพ่อทั้งแม่ไปตั้งสติให้อยู่กับตัวเองก็ถ้าจะเรียกในลักษณะนั้นมันก็คล้ายๆกันนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องการคือหัวใจของ time out เนี่ยคือหัวใจในการฝึกสตินะไม่ใช่ไม่จะตรงนี้ไงที่คุณตุ๊กคุณแอมที่ถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมันคือการลงโทษหรือเปล่าเนี่ยมันคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเป็นการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยวิธีการจัดการอะไรบางอย่างไปมันมีคำว่า time out มีคำว่า time in บางคนก็จะพูดถึงเรื่องของ time in ด้วยซ้ำไปความหมายก็คือว่าถ้าเวลาที่เราเด็กของเราลูกของเราเองเกิดข้อคับข้องใจเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสถามไถ่ถึงความรู้สึกสะท้อนความรู้สึกเรียกเป็นลักษณะพลังบวกเสริมพลังบวกขึ้นมาเนี่ยเด็กก็เราจะรู้ข้อคับข้องใจของเขาแล้วก็เกิดเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันแล้วในที่สุดเด็กก็เกิดการเรียนรู้ว่าแบบนี้อย่าทำเลยอันนี้ก็คือรายละเอียดของลักษณะของการทำ time out นะฮะแล้วก็อายุที่เหมาะสมถ้าแก่กว่านั้นไปก็ต้องไปใช้วิธีการต่างๆอื่นแทนแล้วเพราะอย่างของไลฟ์เนี่ยอาจจะต้องเพิ่งเริ่มไงลูกหนูแต่อย่างของแม่ตุ๊กนั้นแอบถามแม่ตุ๊กนิดนึงเพราะว่าแล้วใช่ไหมเออเขาก็มีวิธีการจัดการอ่ะคือแพลวกับภูมิจะมีเหตุมีผลมากคือคุณแม่พูดปุ๊บอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเขาทำตามตลอดเทคนิคคืออะไรคะแม่ตุ๊กแชร์หน่อยได้ไหมคะแชร์ได้แต่ว่าก็บางทีก็ไม่ได้ได้ผลตลอดอย่างที่แอมเห็นแต่ว่าตุ๊กจะเน้นหลักยืนยันนะแต่ไม่ค่อยมีเทคนิคเก๋ๆในการเด็กๆดื้อเช่นถ้าบอกว่าไม่ก็คือไม่ตลอดคือจะไม่ให้เกิดการว่าครั้งใดครั้งหนึ่งเขาดื้อแล้วเขาได้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทำให้ครั้งต่อไปมันไม่ได้ผลก็มีแค่นี้ค่ะไม่ค่อยมีเทคนิคในเรื่องเวลาดื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆในขณะที่กำลังเลี้ยงลูกไปแล้วเราสามารถครองสติอารมณ์ของเราได้เฟิร์มแล้วก็ในขณะเดียวกันลูกก็สามารถครองสติอารมณ์ของเราได้ของเขาได้และเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมไปจริงๆในนั้นมันซ่อนในยะของวิธีการไว้อยู่แล้วนะอ๋อโอเคใช่ไหมเพราะตุ๊กยังไม่เคยลงโทษเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยเอ๊ะหรือเราขาดหัวข้อนี้ไปถ้าเราคลองไปตลอดทางก็ไม่ต้องใช้การลงโทษคือถ้าบรรยากาศในบ้านมันดูดีขึ้นกลายเป็นว่าแม้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่มีวิธีการจัดการในบ้านแล้วทำให้ความตึงเครียดมันไม่เพิ่มขึ้นความรุนแรงไม่มีคุมสถานการณ์ได้จริงๆทั้งหมดเนี่ยก็คือการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวินัยหรือการลงโทษมันจะไม่มีมันจะกลายเป็นว่าเราจะทำยังไงให้เกิดกระบวนการปรับพฤติกรรมของแต่ละคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นปกติไปเรื่อยๆเราก็เลยเรียกเป็นวินัยเชิงบวกตุ๊กก็เลยเรียกอยู่ไปวันๆหนึ่งตุ๊กไปไม่แต่เชื่อว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นคุณหมอก็ไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีบางบ้านที่ต้องไปถึงขั้นที่เราต้องทำ time out แล้วก็เลยอยากถามเทคนิคคุณหมอวันที่เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะจริงๆคือเหมือนเกิดวิกฤตตุ๊กก็จะพูดทันทีว่าเราไม่ทำแบบนี้นะอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้เสียงเข้มด้วย อันนี้ก็อันนี้ไม่ทำนะอันนี้ก็คือใช้เทคนิคอีกอันนึงเสริมเข้ามาด้วยก็คือว่าให้เด็กรู้เลยบางทีไม่ต้องใช้เสียงก็ได้นะ แค่ลงมานั่งในระดับสายตาเดียวกันแล้วจ้องมองแล้วบอกไปที่ดวงตาลูกไม่ต้องทำเสียงหวานเลยค่ะหนูเห็นประจำค่ะแม่ตุ๊กจะหันไปแล้วแพลวก็จะทันทีเลยใช่ไหมทันทีเลยค่ะท
ทันทีคือนิ่งใช่ไหมใช่ค่ะนิ่งทันทีค่ะทำตามทันทีนั่นแหละก็คือการใช้เขาเรียกว่า non-verbal ก็คือใช้แค่ภาษาลีลาท่าทางของเราเนี่ยลูกจะรู้ทันทีเลยว่าแม่เอาจริงมันนี้ต้องหยุดปล่อยไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นก็ถึงจะกลายเป็นวิธีการใช้เสียงพวกนี้มาประกอบในลักษณะของ time out ได้ฮะเช่นว่าถ้าเกิดเขายังเอะอะมะเทิงอยู่เราจำเป็นจะต้องบอกกับเขาเลยว่าถ้าลูกยังร้องอยู่อย่างนี้เนี่ยแม่ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยเราก็ไม่นับหนึ่งแหละแต่ถ้าเขาหยุดเงียบเมื่อไหร่แล้วเราค่อยนับหนึ่งแล้วครบหนึ่งนาทีเมื่อไหร่เอาละเลิกจากตรงนี้แต่การเลิกแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาคุยกันด้วยนะนั่นน่ะสิทำยังไงไม่ใช่ว่าเลิกแล้วก็เลิกเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ลืมต่อกันละเลิกแล้วก็ลองดูซิว่าจะทำยังไงถ้าเป็นเด็กเล็กมากก็แค่เบี่ยงเบนความสนใจไปสู่ของเล่นชิ้นอื่นไปใช้วิธีการอื่นแทนสุดท้ายเขาก็จะได้ไม่มาเอะอะมาเทิงกับอันนั้นแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นพอที่จะฟังได้บอกว่าลูกไม่ทำนะอย่างนี้ไม่เอาอ๋อวิธีการเปลี่ยนของเล่นนี่ใช้ได้เหรอคะคุณหมอหมายถึงว่าความเบี่ยงเบนความสนใจบางครั้งเขาสมมติเราจะให้เขานอนแล้วนะแม่ตุ๊กแล้วเขาเหมือนแบบยังไม่อยากนอนแล้วโวยวายขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจะเอาของเล่นเข้ามาให้เขาเล่นหรือว่าเราสามารถพูดตามเขาได้ไหมอาจจะเพิ่มขึ้นมาคือกำลังเข้านอนแล้วเอาของเล่นมาเล่นคงไม่ใช่ก็ไม่ได้แล้วแต่เรื่องใช่ไหมแล้วแต่พฤติกรรมในขณะนั้นตรงนั้นมากกว่าถ้าเป้าหมายของเราต้องการให้นอนแล้วเขาเอะอะมะเทิงตรงนั้นเนี่ยเรายังไงเป้าหมายนอนยังอยู่นะไม่ใช่เป้าหมายนอนเปลี่ยนไปกลายเป็นอาจจะอย่างมากเติมเข้าไปเพิ่มก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เล่านิทานให้ฟังก็ได้แต่ต้องนอนมีเล่าไปหลายเรื่องแล้วนะแม่ตุ๊กเปิดเพลงวิธีการตอนนี้ของหนูคือจับเขาไปนอนแล้วบอกว่าต้องนอนแล้วนะเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่บางวันทำอยู่อย่างเงี้ย20 กว่ารอบอ่ะคุณหมอเขาลุกขึ้นมาใหม่หนูก็จับไปนอนแล้วต้องนอนแล้วอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมคะแต่ถ้าสุดท้ายนอนด้วยกันสักหน่อยนึงก็ได้ให้เขาเกิดมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ในขณะที่นอนอยู่ด้วยกันนั้นก็เล่านิทานคือบางครั้งเนี่ยไออุ่นจากเราแล้วก็อ้อมอกของเราเองเนี่ยลูกก็อยากได้นะแล้วเขาก็อยากจะมีความรู้สึกอันนี้นนเขาจะเคลิ้มไปแล้วแล้วพอเล่านิทานไปเรื่อยๆหรือบางคนก็ใช้วิธีเปิดเพลงเบาๆก็สามารถทำได้พวกนี้คือการจับนอนเนี่ยมันดูเหมือนมันแข็งไปหน่อยนึงแต่ถ้าสมมติอันนั้นคือหลังจากที่หนูใช้ทุกวิธีแล้ว แล้วเขาเหมือนจะหลับแล้วแม่ตุ๊กแล้วอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาใหม่อยู่ดีก็กลายเป็นว่าตาสว่างอีกรอบนึงแต่ต้องไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปสู่เรื่องของการไปเล่นเพราะอันนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ไปสู่เป้าหมายของการให้เขานอนแล้วถ้าเบี่ยงเบนก็อาจจะเช่นเขาเล่นของอันตรายเช่นกันไก่อย่างนั้นเบี่ยงเอามาเบี่ยงได้ใช่แล้วแต่เรื่องใช่ไหมทีนี้ time out เนี่ยที่หมออยากฝากให้กับผู้ปกครองไว้ก็คือว่าเวลาที่มุมเราใช้คำว่ามุมน่าเบื่อหน่ายจริงในแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้าแม้กระทั่งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคบอกไว้อยู่ด้วยเหมือนกันนะว่าจะต้องเข้าไปสู่มุมน่าเบื่อหน่ายที่ไม่ได้มีของเล่นอะไรอยู่หันเข้าหาตัวต้นไม้ใหญ่ๆและเป็นกำแพงที่มันเรียบๆถ้ามันไม่มีที่จริงๆนะก็อาจจะทำในลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่หลีกเลี่ยงบางอย่างฮะยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เข้าใจ time out ว่าแยกเด็กไว้ตามลำพังใช่ไหมก็ถ้าอย่างนั้นก็ไปไว้ในห้องน้ำ อย่างนี้ไม่ได้หรือไว้ในห้องครัวนะซึ่งอย่าลืมนะว่าถ้าเด็กครองสติอารมณ์ไม่ได้และเขาก็น็อตหลุดอารมณ์ระเบิดนะเขาอาจจะไปคว้าอะไรมาคว้างป่าและอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวของเขาเองได้เพราะอันนี้เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการทำในลักษณะนั้นหลีกเลี่ยงอันที่สองก็คือว่าการใช้อารมณ์ต่อกันเพราะเป้าหมายของกระบวนการนี้ก็คือเราต้องการให้คุมสติเหมือนกับผู้ใหญ่อะเรากำลังจะพูดอยู่ว่าผู้ใหญ่กำลังทะเลาะกันแล้วเราก็ขออนุญาตแยกกันไปก่อนเมื่อไรก็ตามที่หมอยกตัวอย่างนะเช่นพ่อคนนึงเห็นลูกคนนึงกำลังดิ้นอารวาสอยู่พ่อมีสิทธิ์ที่จะส่งสัญญาณตรงไปเลยตรงไปสู่ลูกเลยว่าลูกอาการที่ลูกกำลังดิ้นอารวาสอยู่เนี่ยพ่อไม่ชอบพ่อไม่โอเคถ้าลูกคุมอารมณ์ได้เมื่อไหร่ตอนนี้พ่อก็โกรธนะสมมติพ่อโกรธสะท้อนไปได้เลยว่าตอนนี้พ่อก็โกรธนะโกรธพฤติกรรมของลูกไม่ได้โกรธตัวลูกนะโกรธพฤติกรรมของลูกเราต่างฝ่ายต่างคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าคุมอารมณ์ได้เมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันไอ้ค่อยมาคุยกันคือ time in ใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็จะการมาคุยกันปุ๊บนี่ก็จะกลายเป็น positive แล้วอาจารย์หนูขอแทรกถามนิดนึงที่เมื่อกี้บอกหันหลังเข้ากำแพงนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างกติกาว่า time out ของเราครั้งนี้คือ
คือเขาต้องไม่หันหน้ามาด้วยอ่ะใช่ใช่ถ้าเกิดกำแพงนั้นมันน่าเบื่อหน่ายต้องสั่งท่าได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเช่นถ้าแหกกดเมื่อไหร่นับหนึ่งใหม่ไม่นับไม่ใช่ต้องยกเลิกเพราะหันหน้าไว้ใกล้เขาได้ก็คืออยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้แยกเขาออกไปจากที่ไหนแต่ให้หันเข้าหาสีเหลืองตรงนั้นที่มันเรียบเลยนะแล้วก็นั่งห้ามโวยวายห้ามตีโพยตีพายและห้ามหันมาแล้วก็ถ้าทำได้อย่างนั้นตามเวลาที่เรากำหนดโอเคยกเลิกนึกภาพออกเลยอะว่าทำไมโตถึงทำไม่ได้บางทีแพลอาจารย์บอกแม่คะทำเอาค่ะแม่ อาจจะกลายเป็นว่าพอลูกโตแล้วไงแม่ต้องทำเอาบ้างแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะถ้าเป็นเด็กโตบางทีไอ้แค่นี้นะจิบจิบสบายมากนั่งร้องเพลงนั่งท่องกลอนอะไรแป๊บเดียวผิวปากไปผิวปากสิบนาทียังได้เลยถึงได้บอกไงฮะว่าพวกนี้มันทำได้แค่เฉพาะบางอายุมันไม่ใช่ว่าชายทำได้ทุกเรื่องนะค่ะถ้าอย่างนั้นมาถึงไทม์อินบ้างค่ะอาจารย์ครับคือจริงๆไทม์อินก็เหมือนเมื่อกี้ที่คุณตุ๊กพูดมาแล้วแหละว่าการได้มีโอกาสมาคุยสะท้อนความรู้สึกหรือการเข้าสู่กระบวนการในการปรับสู่พฤติกรรมต่างๆเลยไออันนี้มันเป็นชื่อที่มันควบคู่กันไปแค่นั้นเองก็คือการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมอันไหนที่ไม่ต้องการให้ดำรงอยู่เรากำลังใช้วิธีการ time out แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พร้อมละต่างฝ่ายในการที่จะมานั่งคุยกันอันนี้ก็จะกลายเป็นกระบวนการ time in ละหลักการมันอยู่แค่นั้นเองง่ายๆแต่เมื่อกี้มีข้อความฝากมาถามว่าใจจริงก็รู้หัวใจทั้งหมดแหละแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ได้อย่างนี้ทั้งหมดแต่มนุษย์โดยรวมมันมีอารมณ์แทรกถ้าเกิดมันมีการคลั่งนี่เผลอตีทำอย่างอันนี้ถามเองค่ะอันนี้เป็นมีจริงๆข้อนี้ข้อ13ถ้าเผลอตีไปแล้วทำยังไงคือหมายถึงว่าคือถ้าเผลอตีไปแล้วเนี่ยต้องใช้คำนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราคุมสติอารมณ์ไม่ได้เนี่ยก็เอาว่าถ้าคุมสติอารมณ์ได้เมื่อไหร่เนี่ยขอมานั่งคุยกันหน่อยนึงเถอะเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจว่าเมื่อกี้แม่ก็มีสิทธิ์ขอโทษลูกได้นะกำลังจะถามว่าเราควรจะขอโทษไหมถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์ไปแล้วเพราะว่าแม้ว่าพฤติกรรมนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ของลูกที่ไม่เหมาะสมแต่จริงๆพฤติกรรมเราก็ไม่เหมาะสมเพราะเราไปใช้อารมณ์ได้ยังไงใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ตีอย่างเดียวพูดจาไม่ดีด้วยหมายถึงว่าถ้าพูดจาไม่ดีในลักษณะที่เราก็เองก็คิดว่าเกินไปก็ขอโทษเหมือนกันใช่และอย่าลืมนะมันเป็นกระจกสะท้อนนะพฤติกรรมไหนที่เรากำลังทำให้ลูกเห็นอยู่เนี่ยลูกรู้ว่าเวลาพ่อโกรธพ่อมีวิธีสะท้อนอารมณ์ให้เห็นว่าเนี่ยตอนนี้พ่อโกรธนะโกรธที่พฤติกรรมของลูกนะแล้วเวลาพ่อพลาดเช่นแสดงอารมณ์ออกไปแล้วเนี่ยพ่อก็ยังรู้จักขอโทษอ่ะลูกก็จะเกิดการเรียนรู้ทันทีเหมือนกันว่าเวลาลูกอารมณ์โกรธลูกควรจะหยุดแล้วก็ครองสติตนเองให้ได้หากมันเผลอพลาดไปแล้วก็อย่าลืมขอโทษเขาด้วยนะเขาก็สะท้อนเป็นพฤติกรรมเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาครับงั้นให้อาจารย์ฝากนิดนึงได้ไหมคะถึงเรื่องราวของการทำเอาตัวว่ามันยังมีสิ่งที่บางอย่างก็ยังงงๆหรือเข้าใจผิดเช่นอันนึงก็คือทำเอาคือเอาไปขังจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เต็มๆไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับสรุปให้หน่อยได้ไหมคือย้อนกลับมาที่หัวใจของการทำ time out ก็คือเราต้องการปรับพฤติกรรมของลูกให้เป็นไปอย่างสร้างฉันสร้างสรรค์และให้เขาสามารถเราอยู่ร่วมกันได้หัวใจก็คือการครองสติเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คิดแบบหลักง่ายๆไอ้ที่เมื่อกี้สูตรทั้งหลายที่เราคุยกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหากคุณพ่อคุณแม่จับประเด็นดีๆคุณพ่อคุณแม่จะรู้ทันทีแล้วว่าเรากำลังฝึกลูกให้ลูกของเราให้มีสติแล้วไม่ใช่เพียงแค่ลูกของเรามีสติตัวเราเองก็จะมีสติไปด้วยหัวใจอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญของเทคนิคต่างๆเหล่านี้ครับตัวบางทีถ้าได้ไกด์ไลน์สักนิดนึงสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะอย่างตุ๊กเนี้ยบางทีนั่งนึกมีสติแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์พอเราจะทำอะไรปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่สร้างสรรค์เราก็ไม่ทำเราก็หยุดตัวเองแล้วถอยกลับมาแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรออกไปเพื่อสร้างวินัยให้เขาและสร้างสรรค์แล้วจงมองตนจนมองตนเองไว้ด้วยว่าเราคือกระจกสะท้อนหากเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนจงทำให้เขาดูเถอะเพราะของตุ๊กเต็มๆเลยคือทุกอย่างที่แพลวทำกับภูมิแล้วตุ๊กรู้สึกว่าไม่เหมาะนั่นคือสิ่งที่ตุ๊กทำกับแพลวคือเห็นชัดๆเลยที่ไม่ชอบนะคะวันนี้ก็คงได้ความรู้กันอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ปรับใช้สงสัย Facebook เข้ามาถามแล้วแชร์ด้วยเพราะอยากรู้ว่าพอทุกครอบครัวไม่เหมือนกันเนาะเคยเป็นแบบนี้ปรับแล้วเป็นอย่างไรแชร์เข้ามาใน Facebook มัมคลับ Mcot ของเราด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วอ่ะเป็นเดี๋ยวต้องมาอีกนะคะต่อเนื่องกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยเราดูกันได้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
เรามาต่อที่ช่วงของ Mom's Care นะคะวันนี้มีคำถามฝากมาค่ะบอกว่าตอนนี้น้องอายุ1ขวบแล้วมีอาการหายใจแรงแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะคุณแม่อยากทราบว่าเกิดจากอะไรรวมไปถึงวิธีแก้ไขมีวิธีการอย่างไรไปพบกับคุณหมอพร้อมกันเลยค่ะ Mom's Careก็สำหรับเรื่องของการหายใจแรงแล้วก็มีเรื่องของหายใจมีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะคะก็สาเหตุที่เกิดได้ที่พบได้ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของภาวะไซนัสอักเสบนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่น้องเนี่ยเคยมีประวัติเรื่องของการเป็นหวัดมาก่อนรักษายังไม่หายนะคะทำให้เยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยมันมีการบวมแล้วก็ก่อให้เกิดการลุกลามเข้าไปที่เยื่อบุไซนัสนะคะเกิดการอุดตันของน้ำมูกนะคะไปอุดตันในตัวของท่อไซนัสปกติแล้วเนี่ยไซนัสเนี่ยจะมีเป็นโพรงอากาศที่อยู่ข้างจมูกนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีช่องที่มันต่อกับโพรงจมูกนะคะในการที่จะหลั่งสารคัดหลั่งออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหวัดเกินกว่า1สัปดาห์แล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นแล้วก็มีลักษณะของอาการคัดจมูกแน่นจมูกน้ำมูกเปลี่ยนสีเนี่ยก็ควรจะต้องมาพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่ามักจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนการรักษาก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็ให้ยาบรรเทาเรื่องของอาการบวมของเยื่อบุจมูกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยากินหรือว่ายาพ่นจมูกก็ได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่หลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเป็นซ้ำคือบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าเด็กมีโอกาสที่บางคนเนี่ยที่เป็นไซนัสซ้ำๆเนี่ยเกิดจากการที่เป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อากาศหรือภูมิแพ้จมูกนั่นเองนะคะก็ทำเป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดว่าเรารักษาโรคประจำตัวของเขาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลับมาเป็นไซนัสซ้ำถ้าควบคุมอาการได้ค่ะ Mom Care ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงกัลยาณีครูวิเชียรรัตน์ค่ะกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลเปาโลพระหลโยธินค่ะรวมถึงคุณผู้ชมมีคำถามสงสัยแบบนี้ส่งเข้ามาใน Facebook Mom Club.mcord ของเราค่ะใช่แล้วเราจะนำไปทยอยให้ผู้เชี่ยวชาญของเราตอบแล้วมาแชร์กันแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกแล้ววันนี้มีของรางวัลมาแจกนะคะแม่ปุ๊ถ้ากันเปื้อนใจจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมตอบช้าเดี๋ยวจะให้น้องแอมนะคะแอมเนี่ยทานข้าวแล้วชอบถกให้ลูกไม่ใช่หรือให้แม่ก็ลูกแอมของพี่ก็ยังกินข้าวหกอยู่นะคะอันนี้เป็นซิลิโคนนะคะคือหมายถึงว่าปกติถ้าเป็นผ้าเราต้องไปซักใช่ไหมแต่นี้คือล้างก็ไปทำได้หลายที่สิใช่ล้างได้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่าแม่ตุ๊กจะไปทำอะไรก็ได้แล้วมาแต่งเติมใบหน้าก็ได้ใช่แล้วแต่ครั้งนี้เราจะนำมาเป็นผ้ากันเปื้อนก่อนอันนี้เป็นซิลิโคนแบบนิ่มใช่ถ้ามาตกแต่งไม่ได้พี่ตุ๊กจะใช้ซิลิโคนแบบแข็งอันนี้แบบนิ่มก่อน เร็วๆๆคำถามวันนี้นะคะถามว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอเจ้าจอมดื้อแผลงฤทธิ์เจ้าจอมดื้อโอ้เต็มๆเลยนะเจ้าจอมดื้อแผลงฤทธิ์และเข้าใจไทม์เอาเข้าใจไหมคะคือหมายความว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจทำเอาไว้วันนี้แล้วจะนำไปใช้อย่างไรกับเจ้าจอมดื้อของเราใช่แล้วบอกวิธีที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดไว้อาจจะยังไม่เกิดก็ได้เนี่ยเพราะตอนแรกพี่ไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เกิดก็ได้แต่ว่าวิธีที่คุณแม่เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะรับวันนี้คุณแม่เข้าใจกันแล้วจากคุณหมอสุริยเดลของเรานะคะทำเอาคืออะไรวันนี้เราเข้าใจแล้วพอเจอเจ้าจอมดื้อแผงฤทธิ์คุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไรตอบกันเข้ามาค่ะเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพที่ Facebook momclub.mcord ค่ะวันนี้ให้2รางวัลนะคะเพราะฉะนั้นเป็น2รางวัลที่ถูกใจเรามากที่สุดตอบเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พักให้ไปตอบค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา Mom's Beauty